ที่เราวิ่งมานะถ้าระยะได้แต่ฮาร์ดเรทเกินนะมันจะค้างอยู่เงี้ยครับมันไม่ยอมให้กดหยุดแล้วหน้าจอฮาร์ดเรทไม่หายไปนะครับมันจะเป็นอย่างนี้จนกว่าจะต่ำมาจนถึงระดับฮาร์ดเรทที่เราได้ตั้งไว้นะครับ46ละนะมันอยู่กับหนุ่มอะผมอยู่กับแพนพีดิเตอร์โกนะครับรอฮาร์ดเรทลงนะนี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งของตัว Honor Band 2ครับถ้าฮาร์ดเรทเกินนะครับถ้าเผลอไปตั้งฮาร์ดเรทไว้นะฮะเห็นไหมกลับมาแล้วครับระยะทาง 3.48 นะครับแต่ของ Endometer เป็น 3.51 ไปแล้วนะครับโอเคนะลองกดหยุดดูหน้าจอหยุดพอกดเสร็จเรียบร้อยก็จะมีตัว push นะ and play นะ push ก็หยุดเลย play ก็จับเวลาต่อเรากดที่ push นะก็จะมีเมนูให้เลือกอีก2เมนูนะครับก็จะมีอู้ไม่ได้นะครับก็จะมี end session นะฮะโดยการกดถูกนะฮะโอเคเรากดถูกที่ End Session นะครับก็จะขึ้นเวลาในขณะนั้นนะครับแล้วก็เลื่อนดูได้นิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยถ่ายคนเดียวยุ่งยากดีฮะแต่จริงใจอยากรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงครับแล้วดูหัวใจโซน5ครับเฟสเฟสเถอะแต่เวลาข้อมูลมันดับไปแล้วอย่างนี้นะพอเราแตะอีกทีนึงอ๋อยังอยู่ไปดูหัวใจต่อปกติแล้วมันจะหายไปนะครับเอาคร่าวๆนะอยู่โซน5อยู่18นาทีโซน4อยู่6นาทีแล้วก็โซน3อยู่1นาทีนะฮะสถิติออกมาได้ห่วยแตกครับเหมือนเดิมครับคุณอยู่กับหนุ่มผมเละเทะอยู่กับแพนพีดีเตอร์โกกับการกลับมาวิ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งครับคุณอยู่กับหนุ่มก็จะเล่าให้ฟังครับ